ทางประธานวิปรัฐบาลคุณวิรัติรัตนเศรษฐ์ก็ออกมาระบุนะคะว่าเรื่องของการประชุมที่จะเปิดประชุมวันพฤหัสนี้ก็เดินหน้าต่ออย่างแน่นอนค่ะ2วันแรกจะเป็นการประชุมเรื่องเกี่ยวกับพระราชกำหนด2ฉบับส่วนตั้งแต่31พฤษภาคมจนถึง2มิถุนายนจะเป็นการอภิปรายแล้วก็พูดคุยกันถึงเรื่องของร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2565ไม่เลื่อนนะคะเรื่องนี้ทางคุณวิรัติรัตนเศรษฐ์ค่ะในฐานะประธานวิปรัฐบาลออกมาระบุคำถามที่หลายๆคนมองว่าเอ๊ะตอนนี้โควิด-19 เนี่ยก็ระบาดหนักเหมือนกันนะจะเปิดประชุมได้หรือไม่ไม่ว่าจะเป็นการประชุมนัดแรกที่จะพูดคุยกันถึงเรื่องพระราชกำหนด2ฉบับก็คือเรื่องของพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์พุทธศักราช2564และพระราชกำหนดการให้การช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019พุทธศักราช2564 2ฉบับนี้พิจารณากัน27กับ28พฤษภาคมนะคะยืนยันเดินหน้าพิจารณาแล้วก็เปิดประชุมอย่างแน่นอนส่วนเรื่องการที่จะพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2565กำหนดการยังคงเดิมไม่เปลี่ยนแปลงค่ะ31พฤษภาคมถึง2มิถุนายนทุกอย่างยังคงต้องเดินหน้าไปแม้ว่าโควิด-19 จะแพร่ระบาดอันนี้ทางคุณวิรัติยืนยันนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอีกด้านนึงต้องมีมาตรการที่จะป้องกันการแพร่ระบาดเคร่งครัดแล้วก็เข้มงวดด้วยซึ่งก็มองว่าหลังจากสภาผู้แทนราษฎรผ่านความเห็นชอบวาระแรกส่งต่อให้กรรมการกรรมาธิการพิจารณาได้อย่างแน่นอนแล้วก็จะมีมาตรการเพื่อรองรับการประชุมที่เข้มข้นด้วยนะคะอีกด้านหนึ่งมีคำถามว่าการที่พรรคร่วมฝ่ายค้านออกมาส่งสัญญาณว่าจะไม่เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ2565เนี่ยทางคุณวิรัติบอกว่าอาจจะเป็นไปตามธรรมเนียมปฏิบัติหรือเปล่าถ้าเกิดทุกคนออกเสียงเหมือนกันไม่แตกแถวเนี่ยดูเหมือนว่าอาจจะไม่ได้มีการตรวจสอบรัฐบาลเกิดขึ้นทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยจริงๆก็จะพูดอย่างนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้ถูกซะทีเดียวบางคนเขาอาจจะตั้งใจตรวจสอบรัฐบาลจริงๆเพื่อที่จะได้ค้านแล้วก็ให้เกิดสมดุลกันในเรื่องของการใช้อำนาจนิติบัญญัติด้วยนะคะเขาบอกว่าทุกฝ่ายเนี่ยอันนี้คุณวิรัติก็เข้าใจทุกฝ่ายทำหน้าที่ของตัวเองทั้งนั้นแหละถ้ามีคำถามมารัฐบาลก็ตอบได้ละค่ะส่วนเรื่องของงบประมาณ700ล้านที่จะมีการกู้เงินเข้ามาเพิ่มหลายฝ่ายสงสัยว่ารัฐบาลเนี่ยนำงบประมาณไปไว้ที่กองทัพมากเกินไปหรือไม่ทางคุณวิรัติก็ชี้แจงแถลงไขแหละค่ะว่างบประมาณกองทัพที่ว่าเอาไปใช้บริเวณพรมแดนนั่นแหละค่ะก็น่าจะเชื่อมโยงแล้วก็เกี่ยวข้องกับเรื่องโควิด-19 เช่นกันส่วนเรื่องเงินกู้เนี่ยจะมีการพิจารณากันหรือไม่ในการประชุมร่วมกันของรัฐสภาทางคุณวิรัติบอกว่ายังไม่ทราบรายละเอียดนะเพราะว่าในประกาศราชกิจจานุเบกษายังไม่ได้พูดถึงเรื่องนี้ลองไปฟังเสียงคุณวิรัติพูดถึงเรื่องนี้เพิ่มเติมกันค่ะเราจะเลื่อนก็ไม่ได้อยู่กับที่ก็ไม่ได้ทุกอย่างมันต้องเดินหน้าแล้วโควิดเนี่ยมันก็เรารู้ว่าจะต้องอยู่อีกนานแต่เราก็ต้องหาวิธีการป้องกันเขาเรียกว่าไม่ประมาทเหมือนท่านชวนว่าส่วนวิธีการประชุมงบประมาณหลังจากผ่านวาระ 1-2 ไปแล้วเนี่ย 1-1 ไปแล้วเนี่ยในส่วนวาระที่พิจารณาเนี่ยไปดูห้องแล้วไปดูอะไรแล้วก็น่าจะจัดการได้ดีขึ้น